มิสเตอร์ BOI รอบรู้เรื่องลงทุนครับนับเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือใหม่ที่จะใช้ดึงดูดการลงทุนในประเทศครับนั่นก็คือพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขและพ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายวันนี้ผมจะพูดถึงพ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาพ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องการให้เกิดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยครับสำหรับสิทธิประโยชน์อาทิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด15ปีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัยและพัฒนายกเว้นอากรเครื่องจักรวัตถุดิบและของที่ใช้เพื่อการทำ R&D เชื่อว่าจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI